ดิบดียากิกิวร้านดิบดียากิกิวนะครับตั้งอยู่ถนนอัสดาธรครับโครงการจริงใจมาร์เก็ตติดกับร้านอาหารญี่ปุ่นดิบดีซูชิคาเฟ่ตั้งอยู่ที่โครงการจริงใจมาร์เก็ตจะเน้นเป็นปิ้งย่างนะครับจะเป็นเนื้อย่างเป็นซีฟู้ดเป็นโซนปิ้งย่างแยกออกมาจากดิบดีอีกทีนึงมีทั้งบุฟเฟ่แล้วก็ไม่บุฟเฟ่ครับจุดเด่นจริงๆแล้วอ่ะคือพี่วางไว้คือที่เนี่ยจะใช้เนื้อที่เป็นเนื้อจากเกษตรกรไทยอย่างเดียวเป็นพวกเนื้อไทยวากิวเขาเรียกเนื้อไทยวากิวนะครับก็คือวากิวสายพันธุ์วากิวนั่นแหละพวกทาจิมะนั่นแหละที่เลี้ยงในเมืองไทยเท่านั้นเหมือนอารมณ์ไทยช่วยไทยนะก็คือพี่จะเน้นเนื้อพวกนี้เพราะว่าเนื้อเราอ่ะไม่แพ้กับเนื้อญี่ปุ่นหรือเนื้อนอกเลยดีกว่าเนื้อออสเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นอาราคาร์ทเนี่ยมีทั้งแบบเซตแล้วก็จานเดี่ยวนะครับแต่ถ้าเป็น all you can eat นะครับก็จะมี2โปรโมชั่นก็จะเป็นโปรโมชั่น all you can eat 499กับ all you can eat 899มีทั้งเนื้อชาโลเล่เนื้อไทยวากิวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซีฟู้ดคำว่าดิบดีอ่ะภาพของลูกค้ามองว่าเป็น all you can eat มาตั้งแต่8ปีที่แล้วคือลูกค้ามองว่าดิบดีมีแต่ซาซิมิเราอยากให้รู้ว่าดิบดีมีปิ้งย่างแล้วนะประมาณนี้ครับมาเนอะ